ครื่องตรวจจับควันมาตรฐานปลุกเด็กไม่ตื่นนักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรพบว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันอาจจะไม่สามารถปลุกเด็กให้ตื่นในกรณีฉุกเฉินก็ได้นักวิจัยแนะว่าเด็กๆ เหล่านี้ไม่ได้ถูกโปรแกรมล่วงหน้าให้รู้จักเสียงเตือนอันตรายดิจิตอลซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนมาตรฐานจากเครื่องจับควันเครื่องตรวจจับควันรูปแบบใหม่จะลดความถี่สัญญาณเตือนควันจาก 3,000 เฮิรตซ์เป็น520เฮิรตซ์และเพิ่มเสียงเตือนของผู้หญิงเป็นคำพูดเนื่องจากเด็กเล็กมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนรูปแบบใหม่เนี้ยมากกว่าจากการทดลองกับเด็กอายุระหว่าง 2-13 ปีจำนวน34รายมีเด็กเพียงแค่7รายที่ตื่นเมื่อได้ยินเสียงเตือนจากอุปกรณ์ตรวจจับควันรุ่นเดิมทั้งนี้ผู้ที่ตื่นขึ้นมาล้วนแต่เป็นเด็กหญิงทั้งหมด